น่าทึ่งมากๆเพียงกินส่วนผสมนี้เพียง3ช้อนโต๊ะต่อวันก็จะช่วยกำจัดไขมันหน้าท้องและลดคอเลสเตอรอลได้ค่ะถ้าคุณกำลังพยายามที่จะลดไขมันหน้าท้องและลดคอเลสเตอรอลเราอยากให้คุณลองสูตรธรรมชาติที่น่าทึ่งนี้แล้วส่วนผสมนี้ก็ยังหาง่ายซึ่งคุณอาจมีอยู่ในบ้านแล้วก็ได้มันจะช่วยกำจัดไขมันส่วนเกินและช่วยทำให้สุขภาพของคุณดีขึ้นด้วยเพียงแค่คุณมีกระเทียมและไวน์แดงเท่านั้นค่ะกระเทียมเป็นสมุนไพรที่น่าทึ่งมากมันช่วยทำความสะอาดหลอดเลือดของคุณจากสารพิษต่างๆและยังช่วยปรับปรุงการทำงานของอวัยวะให้ดีขึ้นด้วยอีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของคุณและเร่งการเผาผลาญซึ่งจะทำให้น้ำหนักส่วนเกินของคุณลดลงได้อย่างรวดเร็วโดยปราศจากอันตรายใดๆค่ะสูตรเครื่องดื่มกระเทียม1กระเทียมปอกเปลือก12กลีบ2ไวน์แดงครึ่งลิตรวิธีทำเริ่มจากหั่นกระเทียมเป็นชิ้นเล็กๆและใส่ไว้ในขวดแก้วเทไวน์แดงลงไปให้ท่วมกระเทียมจากนั้นปิดขวดและเก็บไว้ไม่ให้โดนแสงแดดเป็นเวลา15วันค่ะและคุณจะต้องเขย่าขวดทุกวันหลังจาก15วันส่วนผสมจะเข้ากันดีให้คุณดื่มส่วนผสมนี้1ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งเป็นเวลา1เดือนจากนั้นหยุดพัก6เดือนค่ะเครื่องดื่มกระเทียมมีประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างไร1ช่วยลดระดับคอเลสเตอรอล2ช่วยทำความสะอาดเลือด3เผาผลาญไขมัน4ช่วยเร่งการเผาผลาญอาหาร5เพิ่มความแข็งแรง6บรรเทาอาการอักเสบจากโรคภัยต่างๆ7ช่วยกำจัดสารพิษให้ออกจากร่างกาย8กำจัดเกลือส่วนเกินออกจากร่างกาย9ช่วยเพิ่มพลังงาน10ช่วยให้สุขภาพของหลอดเลือดและหัวใจดีขึ้นค่ะในวายแดงมีเรสเวอราทอลซึ่งมีคุณสมบัติต้านการอักเสบมันสามารถป้องกันการก่อตัวของเลือดอุดตันที่สามารถนำไปสู่ปัญหาของหัวใจสารนี้จะช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งได้อีกเช่นกันค่ะส่วนกระเทียมมีคุณสมบัติในการปรับปรุงสมองและสุขภาพหัวใจให้ดีเยี่ยมช่วยปกป้องสมองเป็นพิษและเพิ่มหน่วยความจำนอกจากนี้ยังสามารถลดระดับคอเลสเตอรอลที่ไม่ดีความดันโลหิตสูงป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรียและช่วยเร่งกระบวนการลดน้ำหนักได้อย่างยอดเยี่ยมค่ะและก็อย่าลืมส่งต่อให้เพื่อนๆหรือคนที่เพื่อนๆรักและห่วงใยด้วยค่ะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการเป็นผู้ให้ขอให้มีสุขภาพที่ดีแข็งแรงร่ำรวยความสุขทั่วหน้ากันทุกท่านตลอดไปเลยนะคะอย่าลืมถ้าคุณชอบโปรดกดไลค์ถ้าคุณถูกใจโปรด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่พวกเราด้วยค่ะขอบคุณค่ะ